สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการ Absolute Siam TV รายการที่อัดแน่นไปด้วยเรื่องราวของไลฟ์สไตล์ที่กลายมาเป็นเทรนด์สุดชิคพร้อมให้เพื่อนๆได้อัปเดตกันทุกสัปดาห์อีกเช่นเคยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ Absolute Siam TV ขอเอาใจผู้ที่หลงไหลในการตามหาร้านอร่อยเป็นชีวิตจิตใจโดยเฉพาะอาหารซีฟู้ดด้วยการรวบรวมร้านเด็ดภายในวันสยามที่รับรองว่าอร่อยจนคุณลืมไม่ลงเลยทีเดียวล่ะค่ะค่ะซีฟู้ดจ้าเด่นที่ความสดใหม่เท็กเจอร์หรือว่ารสชาติอ่ะมันจะเป็นเอกลักษณ์มากๆกินสดๆเลยหรือกินแค่เอาไปย่างอย่างเงี้ยค่ะมันก็อร่อยมากๆแล้วแก้วว่าซีฟู้ดมันเป็นอะไรที่แบบนั่นแหละค่ะเหมือนแบบอัญมณีในทะเลเลยกันว่าอาหารเปรียบได้ดั่งวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของคนทั่วโลกที่ล้วนมีหลากหลายรูปแบบแต่หนึ่งในประเภทของอาหารที่น่าสนใจและเป็นที่นิยมไปทั่วโลกก็คงจะหนีไม่พ้นซีฟู้ดอาหารอร่อยจากท้องทะเลที่หลายคนหลงไหลและติดใจในรสชาติอย่างถอนตัวไม่ขึ้นซึ่งวันนี้ Absolute Siam TV ขอยกความอร่อยจากทะเลมาเสิร์ฟให้คุณได้ลิ้มลองกับ7สุดยอดร้านอาหารซีฟู้ดชื่อดังในดวงใจของเชฟแก้วปวีนุชยอดปรีชาวิจิตรผู้ชนะการแข่งขันรายการทำอาหารชื่อดังคนแรกของประเทศไทยจะมีร้านอะไรบ้างนั้นตามไปฟินพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะแก้วปวีนุชยอดปรีชาวิจิตรค่ะตอนนี้ทำงานเป็นเชฟอยู่ค่ะก็เริ่มต้นมาจากแก้วชอบการทำอาหารค่ะก็คืออยู่บ้านก็จะทำอาหารให้น้องชายตลอดแล้วก็แก้วมีโอกาสที่ได้ไปแข่งขันรายการทำอาหารแล้วก็เริ่มมีคนรู้จักอะไรเงี้ยค่ะแก้วก็เลยสามารถที่จะมาทำงานในวงการอาหารได้โดยที่แบบที่บ้านเขาอนุญาตที่แก้วรักในอาชีพเชฟเพราะว่าอาชีพเชฟเนี่ยแก้วมองว่ามันไม่ได้เป็นแค่อาหารค่ะเดี๋ยวนี้อาหารสำหรับแก้วมันเป็นเหมือนภาษาแล้วก็เป็นศิลปะอย่างนึงส่งต่อไปถึงคนกินได้เหมือนเป็นภาษาหนึ่งอ่ะเราไม่ต้องพูดภาษาเดียวกันก็ได้แต่เราสามารถใช้อาหารเป็นสื่อได้ก็เลยรู้สึกว่ามันแบบน่าทึ่งแล้วก็อยากจะทำอาหารให้คนต่างชาติคนที่เราไม่รู้จักมารู้จักกันด้วยอาหารอาหารซีฟู้ดในความรู้สึกแก้วคือมันจะอร่อยด้วยตัวมันเองอยู่แล้วอาหารซีฟู้ดจะเด่นที่ความสดใหม่ถ้าอาหารซีฟู้ดไม่สดแล้วเนี่ยรสชาติมันก็จะไม่ได้ค่ะไม่ว่าจะเอาไปทำอะไรหรือจะเก่งแค่ไหนเราก็ไม่สามารถทำให้มันดีได้แล้วก็ในอาหารซีฟู้ดแต่ละอย่างเช่นกุ้งปูหอยหรือว่าปลาหมึกเนี่ยค่ะเท็กเจอร์หรือว่ารสชาติอ่ะมันจะเป็นเอกลักษณ์มากๆกินสดๆเลยหรือกินแค่เอาไปย่างอย่างเงี้ยค่ะมันก็อร่อยมากๆแล้วแต่ว่าถ้าคนที่มีเทคนิคแล้วก็เก่งในการปรุงอาหารไปได้วัตถุดิบดีๆมาอีกเนี่ยรสชาติมันก็จะยิ่งแบบทวีคูณแบบดีมากๆขึ้นไปอีกแก้วว่าซีฟู้ดมันเป็นอะไรที่แบบเหมือนแบบอัญมณีในทะเลเลยจริงๆการปรุงอาหารซีฟู้ดมันมีหลายแบบค่ะเช่นคนญี่ปุ่นเขาก็จะรู้สึกว่าอาหารซีฟู้ดมันดีมากๆแล้วสิ่งที่เขาทำคือใส่อะไรก็ได้ที่น้อยที่สุดลงไปเพื่อให้มันมากที่สุดเหมือนน้อยแต่มากเช่นเดียวกับคนฝรั่งเศสก็จะชอบแบบใส่เกลือพริกไทยแล้วก็เอาไปแบบจี่หรืออะไรเงี้ยแค่เนี้ยเขาก็รู้สึกว่ามันจะต้องอร่อยด้วยตัวของมันเองแต่ว่าบางอย่างไทยเราอย่างเงี้ยค่ะเช่นเขาก็จะเอาปลาแซลมอนมาทำเป็นแบบน้ำพริกอ่องเอามาทำเป็นห่อหมกอันนี้มันก็จะมีแบบใส่พวกเครื่องสมุนไพรเข้ามา
ซึ่งถ้าเกิดเราทำได้ดีมันจะช่วยดันให้รสมันแบบกลมกล่อมมากแต่ถ้าเราทำแบบใส่รสชาติแค่มากไปนิดเดียวอ่ะมันก็จะทำลายซีฟู้ดคือมันต้องมีเทคนิคมากแล้วก็ยากไม่ใช่ง่ายๆค่ะซีฟู้ดเหมือนจะง่ายเพราะว่าทำแป๊บเดียวแต่ทำพังก็ง่ายในเมื่อเรามาที่สยามพารากอนกันแล้วนะคะวันนี้แก้วก็อยากจะพาทุกคนไปทานอาหารทั้ง7ร้านซึ่งเป็นร้านอาหารซีฟู้ดในดวงใจแก้วจะมีร้านอาหารอะไรบ้างเราตามไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเช็คอินกับร้านแรกกับ Crab and Crawl ที่ได้ยินเพียงแค่ชื่อก็รู้แล้วว่าอาหารทะเลของเขาจะสุดยอดขนาดไหนด้วยสไตล์ของร้านที่มาในรูปแบบ New England ผสมผสานกับการตกแต่งร้านให้ได้บรรยากาศเหมือนทานอยู่ที่ชายฝั่งอีกทั้งวัตถุดิบของทางร้านยังสดใหม่ส่งตรงมาจากต่างประเทศเพื่อให้คุณได้สัมผัสกับรสชาติของความเป็นซีฟู้ดอย่างถึงที่สุดค่ะวันนี้นะคะแล้วก็อยู่ร้าน Cap and Crawl สาขาพารากอนค่ะวันนี้แกก็จะมาชิมเมนูซิกเนเจอร์ดิชของร้าน Cap and Crawl นะคะเริ่มจากจานแรกเลยค่ะก็คือ Cap and Crawl Platter ค่ะมีปูแล้วก็ Lobster แล้วก็กุ้งค่ะปูนี่เอาไปกริลมาแล้วก็กุ้ง Lobster ก็เอาไปกริลแล้วก็ใส่พาสเน่กับบัตเตอร์แล้วก็กาลิคแล้วก็อันนี้เป็นกุ้งที่เอาไปเหมือนอบด้วยวิธีการของแบบแนวอเมริกันใส่ผงโอเบที่เป็นแบบเขานำเข้าจากอเมริกามาโอเคงั้นเริ่มกินกันเลยนะคะขอชิม lobster ก่อนจะเห็นได้ชัดว่าเนื้อ lobster เนี่ยมันแบบสุกกำลังดีนะคะที่ร้านนี้ใช้เป็น live lobster ค่ะมันก็จะสดมากๆเพราะ lobster เนี่ยถ้ากินแบบ frozen รสชาติมันก็จะไม่เหมือนกันลองชิมกันแล้วก็ทางร้านเขามีเป็นซอสมาให้2อันค่ะมีเป็นคาลิฟายบัตเตอร์ที่เป็นแบบซิกเนเจอร์ของร้านกับแบบไทยๆหน่อยก็คือน้ำจิ้มซีฟู้ดก็คือเวลาที่เราเอา lobster ไปจิ้มกับเนยนะคะมันก็จะเหมือนเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเนื้อโปรตีนนะคะเนื้อ lobster แล้วก็มันก็จะแบบเหมือนมันจะละมุนขึ้นเหมือนเวลาเราใส่พวกแบบไข่แดงหรืออะไรเงี้ยค่ะเป็นครีมมี่กุ้งอบนะคะแก้วเพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันค่ะโอเบนี่เป็นผงที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนจริงๆร้านนี้ค่ะคอนเซ็ปต์ก็คือว่าเขาอยากให้กินแบบเหมือนสนุกกับการกินจะเห็นได้จากนี่นะคะมีคอนแล้วก็มีที่นี่เพราะฉะนั้นแก้วก็คิดว่าเขาอาจจะอยากให้ใส่ถุงมือแล้วแกะกุ้งด้วยมือก็ได้กุ้งสดมากค่ะมันก็ได้กลิ่นของโอเบกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กลิ่นของการอบแบบอบอวนอยู่ในปากต่อไปแล้วก็จะมาชิมน้องปูของเรากันค่ะปูนี่เขาเอาไปกริลมานะคะก็คือเอาตัวปูสดๆเนี่ยแล้วก็ไปกริลแล้วก็ออกมาเป็นนี้อันนี้ลองชิมกับคาลิฟายบัตเตอร์แล้วก็บีบมะนาวนิดนึงบัตเตอร์มันจะให้ความครีมมี่ใช่ไหมคะแต่พอบีบมะนาวเข้าไปแล้วมันแบบมันไม่เลี่ยนมันเข้ากับรสชาติแบบแล้วเนื้อปูหวานมากหวานมากอันนี้เป็นริซอตโต้ค่ะริซอตโต้กุ้งนะคะ lobster bisque เนี่ยมันจะได้รสชาติที่แบบเข้มข้นที่สุดแล้วแล้วก็ใส่ชีส3อย่างมีมอนเชโก้พาร์เมซานแล้วก็เชสดาร์ค่ะเอามารวมกันตกแต่งด้วยพาสเล่รอบๆข้าวริซอตโต้นี่คือเป็นอาหารของอิตาลีค่ะหอมกระเทียมมากๆแล้วก็มีชีสอยู่ข้างในคือมันไม่ได้แบบชีสเยอะมากจนแบบรู้สึกเลี่ยนข้าวเนี่ยค่ะก็จะเป็นอัลดันเต้แต่ว่าแบบเลยอัลดันเต้ไปนิดนึงเพื่อให้เหมาะกับคนไทยเพราะว่าถ้าเกิดสมมติอัลดันเต้จ๋าแบบอิตาเลียนเนี่ยมันอาจจะแบบคนไทยกินแล้วรู้สึกเหมือนข้าวไม่สุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะ
ยกขบวนความอร่อยผ่านหลากหลายเมนูซีฟู้ดจากร้านลูกไก่ทองที่ขอเอาใจชาวซีฟู้ดเลิฟเวอร์ด้วยความอร่อยจานโตที่ผ่านเทคนิคการปรุงอาหารแบบลับเฉพาะโดยส่งต่อความอร่อยจากรุ่นสู่รุ่นมารอต้อนรับเหล่านักชิมที่หลงใหลอาหารทะเลพร้อมเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศสบายๆอบอุ่นแบบที่คุณต้องประทับใจค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านต่อไปแล้วนะคะร้านลูกไก่ทองค่ะเมนู2เมนูนี้ก็คือเมนูที่ทางร้านเลยคอมเมนต์นะคะ1ก็คือปูผัดผงกะหรี่แล้วก็กินกับตัวเป็นหมั่นโถปิ้งค่ะแล้วก็อันนี้เป็นกุ้งแม่น้ำเผานะคะกินกับซอสน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากปูผัดผงกะหรี่กันก่อนก็ปูผัดผงกะหรี่ที่นี่นะคะไม่เหมือนกับปูผัดผงกะหรี่ทั่วไปทางเชฟบอกว่ามันมีความลับอะไรบางอย่างในสูตรนี้กินเข้าไปแล้วจะรู้เพราะฉะนั้นเรามาชิมกันก่อนเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือที่นี่จะมีเป็นหมั่นโถค่ะปกตินะคนจีนเขาจะกินหมั่นโถคู่กับอาหารอยู่แล้วเราก็ใช้หมั่นโถเนี่ยมากินเป็นเหมือนแบบขนมปังจิ้มกับซุปอะไรเงี้ยเหมือนของต่างประเทศแต่ว่าอันนี้คือเขาเอามาปรับกินคู่กับปูผัดผงกะหรี่คือรสชาติแบบมันนุ่มละมุนมากเลยค่ะแบบเหมือนเขาผัดกับไข่มาไข่คือมันนุ่มปูแล้วก็เหมือนมันเป็นผงกะหรี่ที่ไม่รู้สึกว่าผงกะหรี่มันแรงเกินไปมีพริกเผาเข้ามาช่วยให้รสมันกลมขึ้นแล้วก็มีความเผ็ดนิดๆแล้วก็เหมือนเขาใส่เครื่องเทศอะไรบางอย่างน่าจะเป็นเครื่องเทศจีนอะไรเข้าไปแบบช่วยอะค่ะแล้วก็จะสังเกตเนี่ยนะคะเขาใส่พริกหวานด้วยนี่ปูเขาจะสั่งวันต่อวันก็คือของเขาจะไม่มีการเก็บไว้ไม่สต็อกแล้วก็ของจะสดใหม่ทุกวันคือปูแบบเนื้อปูสดมากดีมากต่อไปนะคะเราก็จะไปที่กุ้งแม่น้ำเผาค่ะอันนี้แก้วได้ราดน้ำจิ้มซีฟู้ดไปเรียบร้อยแล้วน้ำจิ้มเขาคอนเฟิร์มว่าเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดที่จะไม่ซ่าค่ะรสชาติเป็นน้ำจิ้มสูตรพิเศษของเขาเราก็ต้องมาชิมว่าพิเศษยังไงสังเกตก่อนเลยว่าตัวกุ้งเนี่ยค่ะหัวกุ้งก็ใหญ่มากตัวมันเยอะมากในขณะที่เนื้อกุ้งก็เยอะปกติแล้วถ้าเกิดแบบเป็นกุ้งธรรมดาเนี่ยค่ะหัวกุ้งใหญ่ตัวต้องเล็กแต่นี่คือแบบเขาคัดมาอย่างดีเลยคือหัวก็ใหญ่ตัวก็ใหญ่นะคะกินแล้วนะคะโหอร่อยมากมันกุ้งแบบดีมากดีแบบคือรู้เลยว่ามันแบบสดมากๆค่ะแล้วก็มันกุ้งนี่มันเหมือนทำกำลังดีไม่แห้งเกินไปกำลังแบบครีมมี่เหมือนเป็นแบบไข่แดงอะไรอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็ตัวเนื้อกุ้งมันจะไม่ใช่แบบเหมือนกินแล้วมันยั่วๆแบบหรือว่านิ่มๆเกินไปอันนี้คือกินสู้ฟันแล้วก็หวานมากน้ำจิ้มซีฟู้ดอันเนี้ยเหมือนเขาใส่แก้วว่าเขาใส่หอมแดงด้วยนะคะรสชาติแบบกำลังดีมีหวานนิดๆก็คือกินแล้วเข้ากันมากๆคอยคำเนื้อกุ้งดีมากจริงๆค่ะต้องมากินนะคะส่งต่อมาที่ร้านอาหารอีสานแซ่บๆสไตล์โมเดิร์นที่ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกับร้านแสนแซ่บที่แซ่บสมคำล่ำลือด้วยเมนูพิเศษที่แอดซีฟู้ดเต็มๆคำไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาที่ถูกคลุกเคล้าให้เข้ากับรสชาติความแซ่บซีดแบบที่คุณจะเซอร์ไพรส์เลยล่ะค่ะราคาต่อมาแล้วก็มาอยู่ที่ร้านแสนแซ่บนะคะ
แล้วนี่ก็คืออาหารทั้งหมดที่เชฟ recommend มาให้เราค่ะเริ่มจากจานแรกนะคะก็คือมาม่าจานบินทะเลแซ่บค่ะแยกมาก็จะมีชีสมีไข่นะคะอันนี้เป็นน้ำซุปเป็นเติมแล้วก็มีข้าวโพดก็มีเครื่องอีกมากมายก็คือปูอัดลูกชิ้นปลาหมึกเห็ดเข็มทองข้าวโพดอ่อนเห็ดชิเมจิวากาเมะแล้วก็กุ้งค่ะเชฟเขาบอกว่าเวลากินนะคะให้ตักเส้นใช่ไหมคะแล้วก็สมมติเราอยากใส่อะไรเพิ่มไปอ่ะก็ตักใส่ไปในช่วยของเราค่ะค่ะลูกชิ้นปลาหมึกด้วยความที่มันมีชีสอยู่ก็ต้องกินชีสนะคะอันนี้เป็นมาม่าต้มยำในแบบของแก้วแก้วชอบเมนูนี้มากเลยมันเข้มข้นแล้วก็กินได้เรื่อยๆคือมันไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นนะคะแล้วก็นี่ถ้าเกิดไม่เกรงใจเนี่ยแก้วกินคนเดียวได้หมดจานนี้นะคะตำปูดองอันยองค่ะก็เป็นปูดองที่เอาไปดองในน้ำหมักของเขาเองเป็นสูตรลับของทางร้านค่ะเราไปพยายามถามทางร้านมาแล้วร้านไม่ยอมบอกว่าเขาใส่อะไรลงไปบ้างเราจะมาลองชิมกันดูค่ะนี่ปูดองก็ต้องกินตรงนี้เนื้อปูหวานค่ะมันสดชื่นมากแล้วก็ทำให้เนื้อปูมันยิ่งแบบเหมือนดันความเค็มมันทำให้เนื้อปูอ่ะมันหวานขึ้นมาอีกอะค่ะแล้วก็ตัวส้มตำก็เข้ากันดีค่ะเป็นส้มตำไทยนะคะไม่เค็มไม่เปรี้ยวจนเกินไปคือมันกลมกรอบมากแล้วก็กินคู่กับปูนี่แบบดีมากเลยจานต่อไปนะคะก็คือตำเกาเหลาทะเลหมี่ลวกค่ะนี่ก็คือจานนี้ปูเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเขาก็ไปดองเป็นน้ำสูตรพิเศษทางร้านมาซึ่งเราก็จะไม่รู้ว่ามันคืออะไรมีปลาหมึกมีกุ้งแล้วก็มีนี่ค่ะความกรุบกรอบแมงกะพรุนค่ะเขาใส่แมงกะพรุนมาด้วยโอเคปลาหมึกอยากลองแมงกะพรุนมากเลยว่ามันเข้ากันไหมแล้วก็ปูตอนแรกแก้วมองครั้งแรกก็คิดว่ามันเป็นยำก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นตำเพราะว่าใส่แบบตะไคร้อ่ะลองชิมดูกลิ่นตะไคร้แรงมากเลยค่ะลองชิมปูที่เขาหมักสิเหมือนปูทอดน้ำปลาอะไรอย่างนี้เลยค่ะเหมือนเป็นเหมือนเนื้อข้างในปลากระพงทอดน้ำปลาเหมือนมากเลยมีทั้งเค็มทั้งหวานแล้วก็มีรสชาติกรุบกรอบต่อไปผัดหมี่กระเฉดกุ้งเบิ้มค่ะเขาบอกว่าผัดหมี่กระเฉดของเขาเนี่ยค่ะมีซอสเป็นซอสแบบต้นตำรับของเขาเป็นซอสสูตรลับที่เด่นมากๆของที่นี่ก็คือกุ้งตัวใหญ่มากแล้วก็เสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเผื่อคนเลี่ยนมาต้องให้ครบสูตรด้านน้ำจิ้มซีฟู้ดผัดหมี่กระเฉดของเขาค่ะมันจะออกรสหวานแล้วก็เขาใส่เป็นแบบเหมือนมันกุ้งมาด้วยตรงนี้ค่ะมันกุ้งแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดจะออกเปรี้ยวเลยค่ะเปรี้ยวเค็มเพราะฉะนั้นทุกอย่างพอมารวมกันเนี่ยเราต้องกินด้วยกันมันถึงจะเข้ากันค่ะก็สมกับที่เป็นสูตรลับค่ะที่เขาไม่ยอมบอกเราเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปทำแข่งกับเขาอร่อยดีค่ะAbsolute สยามทีวี
ึงเช็คลิสต์ร้านอาหารซีฟู้ดชื่อดังแน่นอนว่าแหลมเจริญซีฟู้ดจะต้องถูกจดอยู่ในลิสต์ของคุณค่ะด้วยอาหารทะเลที่มีเอกลักษณ์จากจังหวัดระยองอันโดดเด่นไม่ซ้ำใครถูกใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาอย่างยาวนานอีกทั้งทางร้านยังถือได้ว่าเป็นต้นตำรับปลากระพงทอดราดน้ำปลาแห่งแรกในประเทศไทยที่ใครไม่ลองถือว่าพลาดมากค่ะเอาละค่ะร้านต่อมานะคะเราก็มาอยู่ที่แหลมเจริญซีฟู้ดกันค่ะซึ่งเมนูที่เชฟแนะนำก็คือกุ้งแม่น้ำเผาค่ะกับปลากระพงทอดน้ำปลาจะสังเกตได้ว่าที่ร้านนี้ความโดดเด่นก็คือว่ากุ้งแม่น้ำเนี่ยจะตัวใหญ่ประมาณตัวละประมาณ400กรัมค่ะแล้วก็เขาจะคัดเอาตัวที่เป็นมีมันเยอะๆแล้วก็เนื้อค่อนข้างแน่นมาทางเชฟเขาบอกว่ากุ้งแม่น้ำเนี่ยความสุกก็คือเขาจะให้สุกประมาณ 80% เพื่อให้ตัวเนื้อเนี่ยนะคะมันยังชุ่มชื้นอยู่ค่ะยังจุยซี่แล้วก็จะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรเด็ดของทางร้านอีกค่ะเราก็ต้องมาชิมกันว่ามันเด็ดยังไงนะคะตัวใหญ่มากอ่ะแล้วก็จะใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรเด็ดของเราลงไปเนื้อกุ้งค่ะเด้งอย่างที่เขาบอกก็คือเหมือนยังแบบมีความหวานข้างในแล้วก็เท็กเจอร์มันก็คือแบบนุ่มเด้งแล้วก็ยังมีเหมือนยังมีน้ำอยู่อะค่ะไม่แบบไม่แห้งก็คือสุกกำลังดีน้ำจิ้มซีฟู้ดของเขาเนี่ยรสชาติความเปรี้ยวเข้ากับความมันของตัวมันกุ้งแล้วก็เนื้อกุ้งหวานๆเนี่ยเข้ากันดีมากๆต่อไปนะคะก็จะมาชิมปลากระพงทอดน้ำปลากันค่ะซึ่งปลากระพงทอดน้ำปลาที่นี่นะคะก็คือเขาจะมีวิธีการแบบผ่าแบบพิเศษของเขาก็คือต้องผ่าเข้าไปลึกแค่ไหนแล้วก็เอากระดูกออกมายังไงมันถึงจะฟูสวยอย่างเงี้ยค่ะคือแหลมเจริญเนี่ยจะดังมากเรื่องปลากระพงทอดน้ำปลาคือเนื้อเนี่ยพอมันทอดไปแล้วเนี่ยเนื้อมันจะเป็นเหมือนเป็นคลื่นอย่างเงี้ยทั้งสองด้านแล้วแบบมันจะหั่นง่ายอะค่ะในเมื่อเป็นซิกเนเจอร์ขนาดนี้เราต้องมาชิมกันละค่ะปกติแล้วค่ะปลากระพงทอดน้ำปลาเขาจะชอบเสิร์ฟมากับมะม่วงใช่ไหมคะเป็นยำมะม่วงแต่ว่าที่เนี่ยเขาบอกว่าด้วยความที่ปลาเขาอร่อยมากแล้วก็น้ำปลาที่เขาราดเนี่ยเขาก็แบบมีการทำเป็นสูตรพิเศษของเขาเลยเขาจะไม่ใส่ยำมะม่วงอะไรมาทำให้ปลาเขาเนี่ยมันกลายเป็นพะลองไปนะคะแก้วก็ว่าแค่กินกับน้ำปลาก็อร่อยแล้วค่ะแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาก็จะใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดลงไปนิดนึงอ่ะเราลองชิมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดดูอร่อยคนละแบบค่ะแต่ว่าถ้าเป็นแก้วก็จะกินแบบแค่กับน้ำปลาเขาแก้วว่าอร่อยแล้วเดินทางมาสู่อาหารไทยสไตล์ปักใต้ที่อยู่ใจกลางสยามพารากอนกันบ้างนะคะกับร้านบ้านไอซ์ที่ขอเอาใจคนรักอาหารใต้แบบจัดเต็มและไม่ลืมที่จะหยิบเมนูซีฟู้ดมาบอกเล่าเรื่องราวความเป็นชาวใต้ผ่านรสชาติของอาหารที่ผสมผสานทั้งความเผ็ดร้อนความเข้มข้นและความพิถีพิถันเรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบอย่างแท้จริงค่ะร้านถัดมานะคะแล้วก็มาอยู่ที่ร้านบ้านไอซ์กันค่ะนี่เป็นเมนูที่เชมแนะนำมานะคะก็คือปลาจระเม็ดกรอบนอกนุ่มในกับปูขุกคลิกพริกขี้หนูสวนค่ะปลาจระเม็ดเนี่ยเขาเคลมว่ามาจากสะพานปลาเลยนะคะสดมากข้างบนปลาจระเม็ดก็จะมีเป็นกระเทียมเจียวค่ะแต่ว่าเป็นกระเทียมเจียวที่เขาเหมือนป่นให้มันเป็นแบบเหมือนเป็นผงๆเหมือนคล้ายเกล็ดขนมปังค่ะโอเคเรามาดูความกรอบกันนะคะกรอบมากกรอบนอกนุ่มในจริงด้วยเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะเนื้อปลาจระเม็ด
แบบสดมากค่ะแล้วก็ปลามันทอดแบบไม่อมน้ำมันเลยแล้วก็มีกระเทียมที่แบบกรอบมากส่วนตัวน้ำจิ้มซีฟู้ดอันนี้จะได้กลิ่นรากผักชีแรงแล้วก็รสชาติแบบเปรี้ยวแบบเอามาตัดกับอาหารทะเลได้ดีค่ะต่อไปเราจะไปกินปูคลุกคลิกผัดพริกขี้หนูสวนอันนี้เขาใช้กันเชียงปูนะคะมาเป็นตอนๆเลยเดี๋ยวก็เอากระเทียมมากินด้วยนี่เขาหั่นเป็นแว่นๆอย่างนี้ลองชิมดูสิกันเชียงปูหวานมากเหมือนเขาใส่น้ำมันหอยมาด้วยอะค่ะแล้วก็รสชาติมันก็แบบมันไม่เผ็ดแต่พอมีพริกขี้หนูสวนมาแล้วเราก็จะโดนพริกขี้หนูไปด้วยเนี่ยมันก็ไม่เลี่ยนแล้วก็มีใบกะเพราตัดอีกทีนึงแล้วก็ที่สำคัญกระเทียมที่สุกแล้วเนี่ยมันจะไม่มีความซ่าของกระเทียมไม่มีความแบบเหมือนกินแล้วมันไม่ขื่นนะคะมันจะแบบหวานๆเลยสำหรับร้าน Chili Thai Restaurant ร้านอาหารไทยต้นตำรับรสชาติจัดจ้านก็พร้อมเสิร์ฟเมนูซีฟู้ดชื่อดังในสไตล์ไทยแท้ให้คุณได้มาพิสูจน์ความอร่อยด้วยเอกลักษณ์ของทางร้านที่โดดเด่นในเรื่องของการครีเอทเมนูและการหยิบนำเอาวัตถุดิบต่างๆแบบไทยๆมาใช้อย่างลงตัวจึงทำให้เมนูซีฟู้ดของทางร้านมีความแปลกใหม่และรสชาติเด็ดอย่าบอกใครเลยล่ะค่ะอยู่ที่ร้านชิลลี่ไทยค่ะอันนี้เป็น2เมนูที่ทางร้านเรคคอมเมนด์นะคะก็คือเป็นรวมทะเลย่างกับห่อหมกแซลมอนค่ะรวมทะเลย่างเนี่ยมันก็จะมีเป็นอาหารทะเลหลายๆอย่างซึ่งก็คือกุ้งแม่น้ำนะคะมีหอยแมลงภู่มีปลาหมึกย่างแล้วก็หอยเชลค่ะรวมไปถึงมีห่อหมกแซลมอนด้วยแล้วก็เขาจะมีกินคู่กับซอส3อย่างก็คือเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มแจ่วแล้วก็ไทยคอนดิเมนต์ค่ะไทยคอนดิเมนต์มันจะเป็นเหมือนเป็นซอสที่ทำมาจากเครื่องปรุงของไทยอะค่ะเป็นสูตรพิเศษของทางร้านเองนะคะแล้วก็เมนูที่2ก็คือห่อหมกแซลมอนหมายความว่าจริงๆแล้วถ้าเราสั่งรวมทะเลย่างมาเนี่ยก็จะได้ห่อหมกแซลมอนมาอยู่แล้วถ้าจะสั่งแยกแต่ห่อหมกแซลมอนก็ได้เหมือนกันนี่ค่ะก็จะเป็นมาเป็นจานแบบนี้ค่ะแล้วก็จะเริ่มกินด้วยหอยแมลงภู่นะคะเพราะว่ายังไม่ได้กินหอยแมลงภู่เลยวันนี้ค่ะหอยแมลงภู่ก็จะจิ้มกับซอสน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะลองชิมดูน้ำจิ้มซีฟู้ดของที่นี่รสชาติเข้มข้นค่ะก็คือเปรี้ยวเค็มเผ็ดมาหมดเลยแล้วก็หอยแมลงภู่ที่นี่ก็ย่างได้ค่อนข้างดีค่ะไม่แห้งจนเกินไปแต่ก็แบบมีความยืดหยุ่นให้เคี้ยวได้งั้นเดี๋ยวแก้วกินหอยเชลอีกอันนี่หอยเชลเขาเรียกอย่างนี้เรียกสุกกำลังดีค่ะ perfect cook นะคะแล้วก็หอยเชลกินกับอะไรดีไทยคอนดิเมนต์แล้วกันนะอันนี้มันเป็นแห้งๆค่ะมันไม่ค่อยมีแบบไม่ได้เป็นซอสขนาดนั้นเหมือนเป็นน้ำจิ้มแจ่วที่เอาไปคลุกแล้วมันแบบกลายเป็นแห้งๆแต่ว่าแบบรสชาติก็จะเบาลงมาหน่อยอร่อยดีเหมือนกันค่ะแล้วก็หอยเชลสดมากโอเคต่อไปเราจะลองกินห่อหมกปลาแซลมอนกันค่ะเขาบอกว่าห่อหมกปลาแซลมอนของที่นี่เป็นไทยอีสานนะคะก็คือจริงๆแล้วเครื่องมันจะอีสานออกแนวอีสานแต่ว่าเขาใส่กะทิซึ่งจริงๆแล้วถ้าอีสานแท้เนี่ยเขาจะไม่ใส่เพราะฉะนั้นไม่เป็นการรวมระหว่างแบบภาคกลางกับภาคอีสานมาชิมกันดีกว่านี่เนื้อแซลมอนชิ้นใหญ่มากปลาแซลมอนแบบไม่รู้เขาไปทำยังไงแบบรสชาติมันเหมือนปลาแซลมอนสโมกนิดนึงอะค่ะหอมมากเลยอ
าถึงร้านที่เมื่อเอ่ยชื่อแล้วต้องคุ้นหูอย่างแน่นอนกับร้านฮอนโมโนซูชิร้านอาหารญี่ปุ่นระดับพรีเมียมที่กล้าการันตีความสดใหม่ของวัตถุดิบจากท้องทะเลด้วยหลากหลายเมนูยอดฮิตที่ใครได้ลองเป็นต้องติดใจและยกให้เป็นหนึ่งในร้านโปรดของผู้ที่ชื่นชอบอาหารทะเลแน่นอนค่ะเอาละค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านฮอนโมโนซูชิแล้วนะคะก็เนี่ยเป็นเมนูทั้ง4อย่างที่ขายดีที่สุดของที่ร้านนี้ค่ะเริ่มจากเมนูแรกก็คือมัตสึซาซิมิค่ะซึ่งมันจะเป็นปลาเกรดพรีเมียม6อย่างแล้วก็มีโอตาเตะกับกุ้งหวานค่ะชิมเลยแล้วกันนะคะอันนี้ก็จะกินฮามาจิค่ะขอวาซาบินิดนึงสดมากเลยค่ะส่วนจานนี้นะคะเป็นจานฮอนโมโนซูชิอาบุริค่ะแปลตรงตัวเนี่ยก็คือเป็นซูชิที่มีการเบิร์นในทุกชิ้นค่ะเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบกินของไม่สุกนะคะอันนี้ก็จะเบิร์นสุกทุกอันเลยเริ่มจากอันแรกอันนี้เป็นโฟกราค่ะโฟกราท็อปด้วยเป็นไข่นกกระทาที่สุกแล้วค่ะแล้วก็อันนี้คือเอ็นกาวะซอสทันสึค่ะแล้วก็อันนี้คือโอโทโร่ท็อปด้วยหอยเม่นค่ะหรืออูนิอันนี้คือฮามาจิค่ะซอสมิโซะข้าวแล้วก็ตัวนี้เป็นแซลมอนท็อปปิ้งข้างบนคือเป็นโอตาเตะค่ะเป็นหอยเชลแล้วก็เป็นโอตาเตะเบิร์นท็อปข้างบนด้วยซอสโฟกราค่ะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือมัตสึสกะท็อปข้างบนด้วยเป็นขิงค่ะเพื่อตัดเลี่ยนที่ก็จะชิมก็คือเอ็นกาวะค่ะเอ็นกาวะซอสพันสึกกินเข้าไปแล้วมันจะแบบละลายในปากเลยค่ะแต่ว่าตัวเอ็นกาวะมันจะมันหน่อยพอคราวนี้ได้ซอสพันสึกเข้าไปเนี่ยมันก็จะช่วยเหมือนแบบทำให้ความมันเนี่ยมันเหมือนถูกเบรกแล้วก็มีความเปรี้ยวเข้ามาช่วยค่ะมันก็เลยเหมือนคล้ายๆเหมือนกินมาซูสกะอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นแนวนั้นค่ะเมนูที่3นะคะก็คืออูนางิอุรามากิค่ะก็เป็นมากิโรที่มีปลาไหลย่างซีอิ๊วอะค่ะห่ออยู่รอบๆแล้วก็มีปลาไหลตรงกลางด้วยท็อปด้วยไข่ปลาแซลมอนอันนี้เป็นเมนูที่แบบคนสั่งเยอะมากของที่ร้านนี้นะคะปกติแล้วเวลาแก้วกินปลาไหลที่ร้านอื่นนะคะจะรู้สึกว่ามันค่อนข้างเลี่ยนอันนี้คือไม่เลี่ยนเลยแล้วก็กินได้แบบกินได้เรื่อยๆรสชาติแบบกำลังดีค่ะซอสทริยากิที่เขาราดมาแบบอร่อยมากอันสุดท้ายนะคะก็คือชิราโอะสลัดค่ะหรือว่าที่เรารู้จักกันก็คือปลาเงินทอดกรอบแล้วก็เอามาโรยอยู่บนสลัดมันเป็นซิกเนเจอร์ร้านตรงที่ว่ามันจะมีมายองเนสค่ะมีมายองเนสโรยอยู่รอบๆแล้วก็ในสลัดก็จะเป็นน้ำสลัดโชยุอยู่แล้วนะคะเหมือนเอามาเป็นความเค็มของสลัดโชยุมาผสมกับความมันของมายองเนสแล้วก็มีปลามาให้ความกรอบโอเคเรามาลองกินกันนะคะให้มันได้ทั้งน้ำซอสแล้วก็มายองเนสแล้วก็ปลาเงินตัวมายองเนสอะค่ะตอนแรกแก้วคิดว่ามันจะหวานสักนิดนึงอะไรเงี้ยมายองเนสคือไม่หวานเลยมายองเนสจะมีความครีมมี่แล้วก็เค็มนิดนึงในขณะที่ตัวซอสโชยุอะค่ะมันจะมีความหวานมันบาลานซ์กันได้ดีแล้วก็ตัวปลาเงินกรอบมากยิ่งทำให้สลัดอันนี้ค่ะเหมือนมันมีรสชาติหลายๆแบบมีทั้งสลัดแล้วก็มีความกรอบของตัวปลาเงินทุกอย่างแบบมันเข้ากันไปด้วยกันเข้าใจว่าทำไมถึงเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้ค่ะเป็นยังไง
กันบ้างล่ะคะร้านอาหารทั้ง7ร้านที่แก้วพาไปชิมกันมาแต่ละร้านก็มีเอกลักษณ์และก็ซิกเนเจอร์ดิชของตัวเองนะคะถ้าทุกคนสนใจมาทานกันได้ที่นี่เลยค่ะสยามพารากอนนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับ7ร้านอาหารทะเลที่เชฟแก้ว recommend ว่าเป็นที่สุดแห่งร้านซีฟู้ดในดวงใจที่เมื่อมาสยามพารากอนทีไรต้องแวะมาทานทุกครั้งซึ่งสำหรับช่วงหน้า Absolute สยามทีวีจะขอพาคุณผู้ชมไป enjoy eating กันต่อกับร้านอาหารทะเลจากฝั่งสยามเซ็นเตอร์กันบ้างจะเป็นร้านอะไรนั้นต้องคอยติดตามชมกันนะคะ Absolute สยามทีวีค่ะช่วงนี้เราขอพาทุกคนมาพบกับหนึ่งในร้านอาหารทะเลชื่อดังจากจังหวัดระยองที่ขึ้นชื่อเรื่องความอร่อยจนเป็นที่บอกต่อแบบปากต่อปากกับร้านกั้งบ้านเพร้านซีฟู้ดแห่งสยามเซ็นเตอร์ที่ยกทะเลมาเสิร์ฟให้ทุกคนได้ทานอย่างจุใจไม่ว่าจะเป็นหลากหลายเมนูอาหารทะเลที่อร่อยสดใหม่ที่ถูกใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอีกทั้งทางร้านยังอยากชวนคุณมาสัมผัสกับบรรยากาศชายทะเลด้วยการตกแต่งร้านที่เปรียบเสมือนท่าเทียบเรืออีกด้วยค่ะผมชื่อแม็กนะครับมงคลทรัพย์อนันต์กุลนะครับเป็นเจ้าของร้านกั้งบ้านเพครับผมสาขาแรกออริจินอลก็คือมาจากที่บ้านเพจังหวัดระยองท่าเรือบ้านเพครับเวลาคอนเซ็ปต์จากที่จากระยองเข้ามากรุงเทพเราก็จะแต่งในสไตล์ที่มันเป็นเหมือนท่าเรือมีความเป็นกลิ่นอายของทะเลที่มากที่สุดครับคือถ้าหลักอย่างที่เป็นชื่อของเราก็คือกั้งเป็นกั้งแก้วนะครับโดยกั้งเนี่ยเราก็จะได้มาจากทางจังหวัดตราดจันทบุรีแล้วก็ทางใต้มีรสชาติที่ค่อนข้างดีครับบวกกับอาหารทะเลที่เรานำวัตถุดิบเนี่ยมาจากจังหวัดระยองเลยคือขึ้นมาจากเรือเลยเราไม่ได้ผ่านคนกลางเลยทีนี้ความปลอดภัยความสะอาดเนี่ยจะค่อนข้างชัวร์และ 100% มากครับการเครียดเมนูใหม่ๆของแต่ละครั้งเราก็จะดูฤดูไหนที่มีอาหารทะเลที่ค่อนข้างเด่นเราก็จะจับวัตถุดิบตัวนั้นน่ะมาทำเป็นเมนูพิเศษเช่นช่วงนี้มีปูไข่ดองที่เป็นปูไข่เป็นปูทะเลนะครับที่ค่อนข้างดีและเยอะแล้วมีคุณภาพเนี่ยเราก็จะเอาปูไข่ตัวเนี้ยมาทำเป็นดองแล้วก็เสิร์ฟให้กับลูกค้าเป็นฤดูไปซึ่งในจังหวัดระยองเนี่ยก็มีอาหารทะเลที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ทั้งปูม้าปลาหมึกปลาอินทรีที่คุณภาพนี่ผมว่าระดับต้นๆของประเทศเลยครับตอนนี้ผมก็จะมาแนะนำอาหารทั้ง5เมนูนะครับโดยจะมีเมนูแรกนะฮะอันนี้ก็คือเป็นปูไข่ดองนะครับจะมาราดกับน้ำจิ้มซีฟู้ดของทางร้านนะครับตอนที่เราได้ปูทะเลมาเนี่ยเราก็จะทำความสะอาดโดยจะใช้แปรงสีฟันที่ขัดอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งเมนูที่ขายดีสำหรับชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับสำหรับลูกค้าที่ไม่ทานเผ็ดนะครับก็อาจจะทำเป็นแยกน้ำจิ้มซีฟู้ดได้ก็โดยจะทานแค่เป็นปูไข่ดองเฉยส่วนเมนูที่2นะครับก็จะเป็นทะเลหม้อไฟนะครับโดยเราจะใช้ต้มยำน้ำข้นที่มีส่วนผสมของวัตถุดิบของซีฟู้ดค่อนข้างเยอะเลยครับมีทั้งกั้งทั้งกุ้งมีทั้งหอยแมงภู่นะครับมีปลาหมึกมีเกี๊ยวมีลูกชิ้นนะครับแล้วเราก็จะนำส่วนผสมแล้วแต่ลูกค้าที่อยากจะเลือกเป็นเส้นมาม่าเส้นเล็กเส้นใหญ่แต่ส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะชอบเป็นเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับก็คือจะลงไปในหม้อแล้วก็ทานในตอนลักษณะที่มันยังร้อนอยู่รสชาติก็จะค่อนข้างเข้มข้นนะครับเหมาะทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับส่วนเมนูที่3นะครับเมนูห่อหมกปลาอินทรีนะครับ
ก็จะเป็นหนึ่งเมนูที่ขายดีมากครับทั้งเรามีส่วนผสมก็คือเป็นปลาอินทรีย์อยู่ในห่อหมกรสชาติก็จะกลมกล่อมเราทำน้ำพริกแกงเองนะครับเราทำเองทุกอย่างฉะนั้นความสดความสะอาดทุกอย่างจะค่อนข้างได้มาตรฐานครับครับส่วนเมนูต่อไปก็จะเป็นผัดไทยนะครับมีกุ้งมีปูแล้วก็มีกั้งนะครับก็คือจะรวมทั้งหมดเลยคือกั้งนี่เราก็จะใช้เป็นกั้งแก้วนะครับบวกกับเป็นเนื้อแกะของปูม้านะครับเป็นผัดไทยสไตล์ระยองจะมีความหวานความเปรี้ยวของน้ำมะขามเปียกอยู่นะครับก็จะมาผัดสไตล์ของระยองครับรสชาติจะกลมกล่อมมากครับถ้าทานกับเส้นเราใช้เป็นเส้นผัดไทยเส้นจันทร์นะครับที่เราสั่งผลิตพิเศษขึ้นมานะครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเมนูส้มตำกะปิกุ้งนะครับคือเราจะใช้วัตถุดิบหลักก็คือเป็นกะปิรสชาติกะปิก็จะไม่ถึงกับฉุนมากสำหรับคนที่ไม่ชอบกะปิก็ยังทานได้ครับเพราะรสชาติมันจะไม่ฉุนมากจะมีความหอมความกลมกล่อมของกะปิอยู่หรือคนที่ไม่ทานกุ้งก็เป็นส้มตำกะปิกั้งดองก็ได้หรือเป็นส้มตำกะปิปูม้าดองได้ครับครับก็ขอฝากร้านกั้งบ้านเพนะครับสำหรับท่านใดที่ชอบในอาหารทะเลนะครับก็ฝากร้านกั้งบ้านเพสาขาสยามเซ็นเตอร์นะครับชั้น2นะครับก็เดินทางสะดวกครับยังไงขอฝากด้วยครับขอบคุณครับแอบสลูดสยามทีวีค่ะ Happening สัปดาห์นี้ขอชวนทุกท่านไปร่วมสัมผัสกับความงดงามและจิตวิญญาณแห่งความเป็นศิลปินในงานนิทรรศการ Nagara Painting Exhibition กับการสร้างสรรค์ผลงานภาพวาดแนว Abstract สุด Exclusive ที่ใช้เวลากว่า3ปีในการสร้างผลงานครั้งนี้ซึ่งแต่ละภาพที่ถูกถ่ายทอดออกมานั้นล้วนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่น่าหลงใหลและสามารถตีความหมายได้อย่างไม่รู้จบค่ะก็เป็นครั้งที่3แล้วนะครับที่จัดงานร่วมกับทางสยามพารากอนนะฮะก็ต้องขอบคุณคุณสดาทิพย์นะครับแล้วก็สยามพิวรรธน์ที่ทำให้งานนี้มันมีเกิดขึ้นมาทุกปีมันเป็นสไตล์ของเราเองนะครับคือออกมาเดี๋ยวนี้คนก็จะเห็นถ้าเกิดเห็นรูปภาพก็จะรู้แล้วว่ามาจากของนาการ่าก็เหมือนกับเสื้อผ้าเนี่ยครับทำออกมาแล้วก็คิดว่าเป็นอะไรที่มันเป็นคาแรคเตอร์ของเรามากที่สุดคือทุกรูปมันก็จะเป็นมีความพิเศษของตัวเองหมดนะครับมันแล้วแต่ว่าคนที่มองเนี่ยมองอันไหนมากกว่าจะบอกว่าไหนเป็นไฮไลท์คงลำบากเพราะทุกอันเราก็ให้ความสำคัญทั้งหมดนะฮะรายได้จากงานส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะให้บริจาคให้กับทางมูลนิธิรามาธิบดีนะฮะซื้ออุปกรณ์การแพทย์เสื้อผ้าหรือภาพเขียนเนี่ยจะมีความเป็นเอกลักษณ์ของพี่ต้อยชัดเจนพี่ต้อยจะใส่อารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ในรายละเอียดให้เรารู้ว่าพี่ต้อยกำลังมองงานศิลปะแบบไหนคือปีที่แล้วเนี่ยพี่ต้อยจะเป็นสีประมาณ3สีนะคะแต่ปีนี้สีของพี่ต้อยเนี่ยมันค่อนข้างน้อยลงมาเหมือนกับพี่ต้อยจะพยายามโฟกัสให้รู้สึกว่าฉันจะพูดอะไรบ้างคำพูดของพี่ต้อยก็จะแคบลงเรื่อยๆให้เห็นว่านี่คือศิลปะที่แท้จริงของพี่ต้อยก็ประทับใจทุกคอลเลคชันนะคะทุกปีพี่ต้อยก็จะจัดเอ็กซิบิชันแบบนี้ก็จะมีเทคนิคในการทำภาพแต่ละภาพไม่เหมือนกันแต่ละสีที่ผสมก็ทำกี่ครั้งก็จะไม่เหมือนกัน
ต้องบอกว่านากาล่าเป็นแบรนด์ที่มีความมีคาแรคเตอร์สูงมากใครใส่นากาล่าจะรู้เลยว่าคนนี้คือนากาล่าชุดนากาล่าเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความพิเศษของพี่ต้อยไม่ว่าจะทำกี่ปีมาแล้วเนี่ยพี่ต้อยก็ยังมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนมากๆเกือบ10ปีแล้วนะคะพี่ต้อยเริ่มเขียนรูปนะคะก็แต่จริงๆก็จะมีผลงานมา20กว่าปีจากการทำผ้าเสื้อผ้านะคะของพี่ต้อยก็จะคิดลายเองทำลายเองแล้วก็ตอนนี้ก็ลงมาเป็นผลงานทางพื้นผ้าใบนะคะก็เป็นตัวตนของพี่ต้อยอะค่ะนะคะแล้วก็มีความลึกซึ้งเหมือนกับมีปรัชญาอยู่ในรูปแต่ละรูปนะคะพอเห็นปั๊บก็รู้ว่านี่คืองานของนากาล่าต้อยอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะปีไหนเนี่ยพี่ต้อยก็จะมีอะไรที่เป็นผลงานที่เป็นตัวของพี่ต้อยเองออกมาให้เจนนี่ได้เห็นอย่างปีนี้เนี่ยเจนนี่ก็มีรูปของเจนนี่ที่เจนนี่ได้ซื้อไว้ด้วยคู่นึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ชื่นชอบผลงานพี่ต้อยอยู่แล้วไม่ว่าจะเสื้อผ้าหรือว่ารูปภาพที่พี่ต้อยทำออกมาเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของพี่ต้อยเพราะฉะนั้นเจนนี่สะสมนะคือจริงๆเจนนี่ก็แทบจะมีแบบเยอะมากเลยอะค่ะตั้งแต่แบบคอลเลกชันแรกๆของพี่ต้อยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแล้วก็รูปด้วยค่ะก็มีติดไว้อยู่ที่บ้านด้วยก็จริงๆงานนี้จัดมาหลายๆปีแล้วนะครับก็ผมมีโอกาสได้มาเป็นครั้งที่3นะครับทุกปีได้ภาพไปทุกครั้งใช่ไหมครับเดี๋ยวปีนี้กำลังจะลองดูอยู่ว่าภาพไหนที่จะลงตัวเป็นยังไงกันบ้างคะกับสุดยอดร้านอาหารซีฟู้ดในพื้นที่ของวันสยามแห่งนี้เรียกได้ว่าแต่ละร้านก็มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแตกต่างกันออกไปนะคะแต่รับรองได้ว่าทุกร้านที่เรานำมาฝากกันไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนค่ะสำหรับสัปดาห์หน้า Absolute สยามทีวีจะมีเรื่องราวอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ